Music arms. สวัสดีครับผมกลับมาเจอกับพวกเรา2คนอีกแล้วในช่วงรีวิวสินค้านะครับวันนี้อยู่กับผมไกด์บิสิกอาร์มนะครับโอมครับผมแน่นอนวันนี้น้องโอมมาทั้งทีก็ต้องมากับแซกโซโฟนนะครับวันนี้เราอยู่กับแซกโซโฟนของโคแมนใช่เลยซีรีส์ CLC551 นะครับเป็นแซกโซโฟนราคากลางๆราคาดีราคาไม่แพงใช่ครับเหมาะสำหรับมืออาชีพที่อยากได้แซกสักตัวหนึ่งมาใช้งานตัวนี้ก็ถือว่าไม่เลวแล้วที่สำคัญสีสวยด้วยครับน้องโอมสวยมากสวยนะสวยนะเปิดกล่องมานี่สวยโอ้โหงามมากแล้วยิ่งกล่องของแถมนี่ยิ่งสวยสวยเลยอ่ะวันนี้ครับน้องโอมนำเสนอนะครับวันนี้เรามีกี่ทรงอันนี้วันนี้ที่จะมาเสนอด้วยกันเป็น3รุ่นด้วยกัน3รุ่นอ่ะ3รุ่นใช่แล้วก็ตัวแรกจะเป็นเคิร์ฟโซปราโนครับทรงเคิร์ฟโซปราโนใช่เคิร์ฟโซปราโนใช่ก็จะมี3ตัวใช่ครับนะครับอันนี้ที่ถืออยู่ในมือน้องอมคือเป็นเคิร์ฟโซปราโนครับโซปราโนนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวแรกเป็นออโต้ออโต้แล้วนี่เป็นเทนเนอร์ครับเทนเนอร์นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องสเปคกันดีกว่านะครับตัวนี้ครับสเปคอะไรบ้างครับน้องอมก็คือเป็นบาสเคลือบด้วยแบล็คนิกเกิลนะครับนะครับก็คือเป็นทองเหลืองเคลือบด้วยแบล็คนิกเกิลใช่พูดง่ายๆก็อย่างนั้นแหละสีมันสวยมากสวยจริงครับแบบดูนะฮะหล่อหล่อมากดูดันมากมันแบบออกดำๆอ่ะออกดำๆเงาๆอ่ะสายดุสายดุสายดุสายดาร์กแบบว่าสายแบบคนเอาไปเล่นแซกเมทัลอะไรเงี้ยใช่ไม่ถึงขนาดนั้นโอเคครับสวยมากเลยตัวนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องคีย์นะครับอ๋อตัวนี้เป็นเครื่องคีย์เป็นเครื่องคีย์ B-flat นะครับ B-flat. ผมคีย์เดียวกับโซปราโนสเตทหรือโซปราโนตรงก็คือเหมือนกันครับผมใช่แล้วก็ส่วนอีก2ตัวตัวออโต้นี้จะเป็นคีย์ E-flat ครับผมตามปกติแล้วก็เทนเนอร์ก็จะคีย์เดียวกับโซปราโนคือ B-flat เหมือนกันครับอ๋อนะครับผมใช่สวยงามมากสวยงามมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยดีกว่าทีละตัวนะครับเพราะว่าไม่มีแล้วใหม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเริ่มจากที่น้องโอมถืออยู่ก่อนเลยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวแรกครับโอ้โหชอบเป็นงานพวกพี่หล่อดีนะเพราะนะคือมันแหลมดีอ่ะมันแหลมดีอ่ะได้นะเล็กๆดีมันพกพาสะดวกดีนะได้เลยนะครับผมมากนะฮะอ่ะตัวแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวตัวที่2เราจะเป่าตัวไหนครับออโต้ครับผมออโต้นี่อ่ะกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงออโต้กันดูว่าจะเฟลแค่ไหนนะครับไปครับครับ
ร้อยครับน้องโอมไปแล้วเริ่มเลยนะผมชอบนะชอบชอบออโต้ชอบแต่ว่าลมน้องโอมจะหมดแล้วเมื่อกี้หอบเดียวนะฮะเอาเพิ่มเป็นแรงดีนะแรงตัวนี้ครับก็ได้ความหนาเพิ่มมานิดนึงใช่ครับนะครับผมได้ทุ้มขึ้นมาอีกทุ้มมานิดนึงนะครับพูดถึงเรื่องน้ำหนักน้องโอมน้ำหนักเป็นไงบ้างสำหรับน้ำหนักตัวนี้เหรอครับผมว่ามาตรฐานนะมาตรฐานออโต้ยี่ห้ออื่นๆทั่วไปครับผมหล่อด้วยดูสิหล่อด้วยสีมันหล่อดีนะฮะสำหรับออโต้ผ่านไปแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงตัวท้ายเทรนเนอร์กันครับเทรนเนอร์ฮะอันนี้ใหญ่นิดนึงสามคนที่แบบว่าชอบว่าหนาๆอะไรเงี้ยลองฟังกันดูครับครับเทรนเนอร์เรียบร้อยเสร็จแล้วหล่อนะหล่อสุดเลยตัวนี้เพราะผมชอบมันคือมันแบบเบสมันเยอะอะใช่มันจะได้โลมากดูแบบว่ามันดูแบบว่าเซ็กซี่ดีนะเหมือนเวลาเราไปแบบว่าดูหนังฝรั่งอะไรเงี้ยมันจะดีหนังยาวหนังฝรั่งอ๋อหนังแบบว่ามีแบบฉากแบบพระเอกนางเอกอะไรเงี้ยเดินชายหาดกองไหมฮะกองไหมผมมากดพอสไปเลยกองหนังใช่ไหมหนังเนี่ยโอเคโอเคทุกฉากบางฉากที่มันมีแซกโซโฟนเลยเซ็กซี่ดีครับผมนะตัวนี้ถือว่าเฮ้ยดีนะที่ฟังมา3ตัวในความรู้สึกผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นแซกโซโฟนที่เอาไปใช้งานได้จริงเลยใช่ๆราคากลางๆอ่ะคือไม่แพงเพราะว่าบางคนแบบว่าอยากจะเล่นแซกแต่ว่าติดเฮ้ยเรื่องราคาและอย่าง3รุ่นนี้เป็นคัสตอมคาร์ดหมดเป็นคัสตอมใช่ครับใช่คือแบบแฮนด์เมดทำหมดเลยครับผมครับลายลวดลายทุกอย่างก็คือเขียนด้วยมือใช่ไหมมือแน่นอนมือแน่นอนนะครับฮะคนเขียนลายมือสวยมากด้วยลายมือสวยนี่น่าทางชนะคัดลายมือชั้นประถมนะครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับความรู้สึกของน้องโอมที่ได้ลองทั้ง3รุ่นผมบอกความรู้สึกผมไปแล้วผมว่ารุ่นนี้เนี่ยแบ็คโพลเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ของมันครับผมก็คือแบบว่าด้วยสีที่ดูดันแล้วก็พอมันชุบด้วยสีดำเนี่ยทำให้เสียงมันออกมาหล่อและอุ่นเรื่องสีก็มีผลกับเสียงเลยครับใช่นะครับผมประทับใจครับตัวนี้อ่ะฝากกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับโคแมนตัวนี้นะครับ CLC 551นะครับแซกโซโฟนราคาไม่แพงใครที่สนใจก็ลองเข้ามาลองได้ที่ Music R ทุกสาขาครับผมนะครับลองเข้ามาจับมาเป่าดูก่อนเรามีกระเป๋าแล้วก็แอคเซสซอรีแถมให้ด้วยต้องลองครบชุดเลยนะครับเอาวันนี้ผมและน้องโอมขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปเราฝากเพลงมะเร็งสัก1เพลงให้น้องโอมเป่ายาวเลยเอาให้หมดลมตายคาคอถ่ายเลยอันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ